ือเป็นความภาคภูมิใจนะครับของนักเพาะกายจันทบุรีในการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์โลกซึ่งในปีนี้นะครับจัดขึ้นที่ประเทศไทยณเดอะมอลล์บางกะปิในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีนักกีฬาจันนะครับเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3คนเรามาดูความพร้อมล่าสุดและโอกาสลุ้นเหรียญในปีนี้กันครับขุนตาลพวงเพชรยอดนักเพาะกายทีมชาติไทยสายเลือดจันทบุรีลงฝึกซ้อมอย่างหนักที่โรงยิมย่านวัดไผ่ล้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์โลกรายการ WBPA World Championship 2015ที่ในปีนี้โคจรมาจัดที่เดอะมอลล์บางกะปิกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายนนี้หรือเหลือเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นโดยชมรมเพาะกายสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน3คนประกอบด้วยขุนตาลพวงเพชรเฮดโค้ชและนักกีฬาเพาะกายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมสมัยชนชีพนักเพาะกายรุ่นมาสเตอร์อายุเกิน60ปีและนายพนรอ่อนนิ่มนักเพาะกายรุ่นหนักไม่เกิน55กิโลกรัมร่วมการแข่งขันซึ่งในรายการนี้เป็นรายการใหญ่ระดับชิงแชมป์โลกจึงมียอดนักเพาะกายจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า50ประเทศโดยมีนักเพาะกายทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น37คนและเป็นตัวแทนจากจังหวัดจันทบุรีจำนวน3คนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ขุนตาลระบุว่าจะใช้แผนการฝึกซ้อมที่เป็นระบบวันละ2ชั่วโมงทุกวันเพื่อสร้างมัดกล้ามให้มากขึ้นและถือว่าในปีนี้มีความพร้อมมากกว่าปีที่แล้วหลังพลาดท่าคว้าที่4รายการเพาะกายชิงแชมป์โลกปีก่อนที่อินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้รายการชิงแชมป์โลกมาจากที่ประเทศไทยจึงยิ่งสร้างความมั่นใจว่าน่าจะคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งมาฝากพี่น้องชาวจันทและทีมชาติไทยได้เพราะในปีนี้ร่างกายและมัดกล้ามมีความชัดเจนกว่าทุกรายการที่ผ่านมาจันทบุรีเราติดทีมชาติในครั้งนี้3คนมีผมตาพงเพชรแล้วก็ในรุ่นไม่เกิน70กิโลนะพนรอ่อนนิ่มในรุ่นไม่เกิน55กิโลแล้วก็คุณสมัยชนชีพรุ่นมาสเตอร์อายุเกิน60ปีนะซึ่งในครั้งนี้เรามีการเตรียมพร้อมในการฝึกซ้อมเพราะว่าเราได้รับการเรียกตัวประมาณสัก3เดือนก่อนหน้านี้แต่นักกีฬาทุกคนก็ฝึกซ้อมมาเป็นต่อเนื่องมาแล้วพี่เดี๋ยวว่าในครั้งนี้พอเราได้รู้ปั๊บแล้วก็เข้าโปรแกรมในการเก็บกล้ามเนื้อนะควบคุมเรื่องอาหารแล้วก็เข้าโปรแกรมฝึกหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่และช่วงนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก2เดือนเกือบๆ3เดือนแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงไดเอทคือเอาไขมันออกนะซึ่งคิดว่าโอกาสที่เราจะชนะหรือว่า1ใน3เนี่ยเราคิดว่าเรามีแน่นอนนะเพราะเราหวังในปีนี้มากเป็นปีที่เหมือนเทิดพระเกียรติให้กับสมเด็จพระราชินีด้วยนะฮะแล้วก็ครบรอบ60ปีของพลเพาะกายแห่งประเทศไทยที่ตั้งมานะเขาก็เลยจัดแข่งที่ประเทศไทยซึ่งได้รับเกียรติตรงนี้ทางนี้ผมตั้งเป้าที่รายการใหญ่รายการเดียวนะคือชิงแชมป์โลกเลยเพราะว่าผมไม่ไปเอเชียที่อุซเบกิสถานในเดือนตุลาคมเพราะคิดว่าเราจะสู้รายการเดียวให้เต็มที่อย่างคราวที่แล้วที่ไปอินเดียเนี่ยผมมีรายการแข่งติดกันถึง3รายการนะฮะกล้ามเนื้อในช่วงอินเดียผมไม่พร้อมจะแข่งเท่าไหร่แต่ก็ได้รับเกียรติให้ไปแข่งซึ่งผมก็ได้อันดับ4ซึ่งรายการนี้ผมคิดว่าอันดับผมต้องสูงกว่านั้นฮะด้านยอดนักเพาะกายรุ่นป๋าอย่างสมัยชนชีพนักเพาะกายจันวัย67ปียังคงเร่งฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องหลังคว้าตั๋วติดทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการนี้ด้วยพร้อมคาดหวังเหรียญได้เหรียญหนึ่งให้กับทีมชาติไทยในปีนี้ผมลงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้อายุ67แล้วแต่ก็หวังในรุ่นของตัวเองหวังเต็มที่เลยยังไงก็ต้องเอา1ใน3ไว้เตรียมตัวก็ฟิตซ้อมอย่างหนักฟิตซ้อมต้องกินอาหารนะคือเรื่องฟิตซ้อมนี่จะขาดไม่ได้หยุดไม่ได้ตามตารางแบบเราเล่นส่วนไหนส่วนไหนเป็นมัดไปนะเป็นแต่ละส่วนละส่วนไม่ใช่ว่าจะเล่นแบบตัวปะไปอย่างนั้นวันไหนเล่นมัดไหนก็เล่นมัดนั่นให้จบของกลางชาติผมก็ได้เหรียญเงินได้เหรียญทองเหรียญทองทองแดงอะไรพวกนี้ได้มาปี5สุดท้ายนี่ผมก็ได้ได้เหรียญทองที่เชียงใหม่นะอายุ50แต่ผมก็60แล้วนะผมมาแข่ง50ผมก็ได้เหรียญทองมาแล้วผมก็ได้เป็นนักกีฬาดีเด่นปี5เขาพูดทุกคนน่ะก็ถามผมอายุเท่าไหร่เขาก็บอกว่าผมก็บอกเขาอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยแกผมอีกเลยอย่างเงี้ยผมจะโกหกอะไรอ่ะคือออกกีฬาออกกำลังเล่นกีฬาเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยสุขสบายถึงกินก็กินได้นอนก็นอนหลับไม่เครียดไม่อะไรนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยผมไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นอะไร
ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้จะเป็นช่วงไดเอทหรือช่วงเวลาของการรีดไขมันให้มากที่สุดของนักกีฬาเพาะกายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพกีฬาเพาะกายชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองในรายการนี้ภวนนท์ผลเนกถ่ายภาพทวีปิยสันทีมข่าวซีทีวีรายงาน